ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่พัดจะมาแกงปลาบึกนะคะปลาหมึกแกงใส่พริกแกงค่ะอันนี้ก็คือข่าตะไคร้ใบมะกรูดหัวหอมแล้วก็กระชายนะคะกระเทียมแม่พัดตำเพิ่มค่ะเพิ่มความเข้มข้นของสมุนไพรนะคะจะได้กลบกลิ่นคาวของปลาค่ะปลาบึกนี่ค่อนข้างจะมีกลิ่นคาวเฉพาะตัวนะคะอันนี้แม่พัดล้างไหลน้ำเลยนะคะล้างเอาเลือดเขาออกให้หมดค่ะเลือดเขาจะเยอะมากเพราะว่าเลือดมันจะคาวค่ะอันนี้ก็คือน้ำล้างที่เราตำสมุนไพรนะคะไว้เติมทีหลังค่ะและนี่ก็คือกะทิค่ะส่วนนี้ก็จะมีใบมะกรูดมีพริกซอยเพิ่มความจัดจ้านความเผ็ดนะคะแล้วก็มีใบแมงลักใส่เพิ่มความหอมค่ะปลาชิ้นโตๆใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนใหญ่เท่ามือแม่พัดเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะThank you.
ลยค่ะโอเคได้กินปลาแน่เลยลูกชายอยากกินปลาด้วยเพื่อนจะลองเอาไปทำทานก็ได้นะคะอร่อยมากเลยค่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะ